ข่าวโดยสำนักข่าว INN21 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะกลุ่มสามมิตรลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนขณะทหารผ่านศึกขอให้ประสานรัฐบาลเพิ่มเงินช่วยเหลืออยากให้ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกกลุ่มสามมิตรเปิดเผยว่านายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มสามมิตรพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่และจังหวัดลำปางระหว่างวันที่16ถึง19กันยายนโดยมีกลุ่มทหารผ่านศึกได้ขอให้กลุ่มสามมิตรช่วยนำข้อเรียกร้องส่งผ่านไปให้ถึงรัฐบาลโดยต้องการให้รัฐบาลเพิ่มเงินช่วยเหลือต่างๆให้มากขึ้นซึ่งทราบว่าขณะนี้รัฐบาลได้มีการอนุมัติเพิ่มเงินสงเคราะห์ให้กับทหารผ่านศึกทุกระดับชั้นแล้วพร้อมกันนี้นายธนกรกล่าวอีกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังแสดงความเป็นห่วงกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคม2561ด้วยโดยขอให้กลุ่มสามมิตรช่วยนำข้อเสนอส่งผ่านไปยังรัฐบาลว่าโครงการดังกล่าวคนยากจนได้ประโยชน์อย่างมากดังนั้นประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลทำต่อเพราะกลัวว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลอาจจะยกเลิกโครงการนี้ไปอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันไต้ฝุ่นมังคุดผ่านประเทศไทยถึงประเทศจีนแล้วไม่ย้อนกลับมาแต่ยังคงเจอฝนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นายวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันพายุไต้ฝุ่นมังคุดที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จะไม่ย้อนกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วหลังวันนี้ได้เคลื่อนตัวไปที่เกาะฮ่องกงขึ้นสู่ประเทศจีนและค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนซึ่งคาดว่าน่าจะสลายตัวที่ตอนล่างของประเทศจีนยืนยันไม่มีผลโดยตรงต่อประเทศไทยแต่มีผลทางอ้อมคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีความแรงทำให้ประเทศไทยในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักซึ่งไม่ใช่ฝนจากพายุส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ที่มีฝนตกตามฤดูในช่วงบ่ายถึงค่ำและจะเป็นลักษณะนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมที่จะหมดฤดูฝนขณะที่โอกาสการเกิดพายุลูกต่อไปยังคงต้องติดตามเพราะปลายเดือนกันยายนโดยปกติยังมีโอกาสเกิดพายุในแถบทะเลจีนใต้ได้แต่ 3-5 วันนี้ยังไม่มีการตรวจพบการก่อตัวของพายุแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังระบุถึงประเด็นที่ประชาชนกังวลว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554ว่าปัจจุบันปัญหาฝนตกในประเทศไทยมีปัญหาแค่บางพื้นที่แต่น้ำท่วมใหญ่แบบปี2554จะไม่มีแน่นอนเพราะในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้ปริมาณฝนที่ตกในประเทศไทยลดลงจึงน่าเป็นห่วงว่าน้ำอาจจะมีไม่พอใช้ในบางพื้นที่ด้วยกสทช.แนะเก็บภาษีโซเชียลมีเดียข้ามชาติบ่นความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมการแข่งขันทางด้านธุรกิจคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายภักดีมานาเวศรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันคนไทยสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้เกือบ 100% ทุกพื้นที่อีกทั้งรัฐบาลได้สนับสนุนพื้นที่ชายขอบโดยการออกโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบส่งผลให้มีการใช้บริการมากขึ้นและเกิดเม็ดเงินด้านการโฆษณาที่มีมูลค่าสูงถึงหลักหมื่นล้านมีการกระจายทั่วพื้นที่และกำลังกระจายออกนอกประเทศทางสื่อสังคมออนไลน์แต่กรณีดังกล่าวยังไม่มีภาระทางภาษีแต่อย่างใดซึ่งมองว่าในอนาคตอาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำได้ดังนั้นควรมีกฎหมายเข้ามารองรับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและการแข่งขันทางธุรกิจดิจิทัลอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการเก็บภาษีในหมวดดังกล่าวถึงแม้จะออกเป็นกฎหมายแล้วแต่ก็ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่กลุ่มประเทศต้องหารือกันเพื่อออกมาตรการไปในทิศทางเดียวกันป้องกันเม็ดเงินรั่วไหลออกนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นพลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 21 นาฬิกา 5 นาทีค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN